Welcome to Leo Presents ECU Shop Soup Up Thailand Records. Up next. Yeah, no time to waste. จะจับกดเธอให้มิดใหม่จะจับกดเธอให้มิดใหม่เย็บสุดให้ถึงเส้นชัย Yeah, เย็บสุดให้มิดใหม่ก็ถึงเวลาลุยศึกแห่งศักดิ์ศรีไม่หวั่นไม่หลบหนีจะปั่นล้อแม่งให้เปลี่ยนสีท้าชนประจันบานในงานซุปตับทะยานและเหยียบแซงทิ้งหายเหมือนกับผีถึงเส้นชัยแล้วจอดบทเคี้ยวคู่แข่งให้กรอบเหมือนกับบีขนมแครกเกอร์เจอกันได้ทุกรุ่นจะซุปเปอร์โฟร์ซุปเปอร์ซิกซ์โปรทรัคซุปเปอร์แม็กซ์หรือซุปเปอร์ดร็กเซอร์แล้วร่วมรวยกับ XO Auto Sport represent วงการดร็กแถวเนี้ยมันถึงจะเก่งจะดังยังไงแต่ถ้ามึงปอดแหกก็ไม่มีใครมาสนมึงหรอกเว้ยจับกดเธอให้มิดใหม่จะจับกดเธอให้มิดใหม่เหยียบสุดเธอให้ถึงใจ yeah no time to waste let's do it จับกดเธอให้มิดใหม่จะจับกดเธอให้มิดใหม่เหยียบสุดให้ถึงเส้นใจ yeah เหยียบสุดให้มิดใหม่เหยียบสุดให้ถึงเส้นใจ yeahนิตโต NT C20S ที่สุดของยาง SUV สไตล์สปอร์ตนุ่มเงียบขับเคลื่อนความท้าทายตลอดเส้นทางเต็มสมรรถนะการยึดเกาะถนนและการเบรกที่ดีเยี่ยมตอบสนองการขับขี่บนทุกพื้นผิวทั้งบนถนนแห้งและเปียกด้วยการออกแบบลักษณะลายดอกยางแบบไม่สมมาตรร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณไหล่ยางด้านนอกช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวร่องรีดน้ำขนาดใหญ่มั่นใจในการขับขี่บนถนนเปียกด้วยร่องรีดน้ำขนาดใหญ่ดีไซน์เฉียวช่วยระบายน้ำออกจากหน้ายางได้อย่างรวดเร็วลดอาการเหินน้ำล็อกดอกยาง3มิติช่วยเพิ่มสัมผัสหน้ายางกับพื้นถนนเพื่อการควบคุมที่ดีเยี่ยมร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณหลายยางช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวเข้าโค้งแม่นยำควบคุมฉับไวด้วยบล็อกดอกยางขนาดใหญ่บริเวณหลายยางด้านนอกช่วยเสริมสมรรถนะในการควบคุมและเข้าโค้งได้อย่างดีเยี่ยมนิตโต้ NT C20S จะเคยมีเทปไหนอ่ะอยู่หน้าอู่เขาแท้ๆก็ต้องบังคับไปกูมาเปิดข้างคลองน้ำเน่าข้างคลองอู่บ้างมึงว่างมากไอ้ตูนฮะอู่เขาอยู่เนี้ยมึงจะต้องให้กูถ่ายอะไรแบ็คกราวข้างหลังอะไรเหมาะสมเหมาะสมอะไรมึงไงเข้ารายการยังเข้าแล้วให้ท่านผู้ชมดูไปก่อนต้องกดไลค์กดแชร์กันรักกันชอบกันเนี่ย ต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์คือมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ถ้าเราอยากดูกันเราก็ต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมมันจะได้มีคนดูเยอะๆสปอนเซอร์เขาได้เล็งเห็นความสำคัญของเราเนี่ยทุกวันนี้เมื่อก่อนนะเปิดช่วงเฮียโจ้หวานเจี๊ยบก็ให้ค่าน้ำมันเราทุกทริปละ500ตอนนี้โดนตัดเหลือทริปละ200แล้วมึงคิดดูจากไลฟ์ปากเขามาหลัก5 200เพราะเฮียเราก็ว่าเฮียโจ้ไม่ได้เพราะว่ายอดไม่ถึงไงกันชอบกันเนี่ยเสียงไม่เป็นเสียงที่เราเนี่ยคนดูถึง 1,000 แล้วสวัสดีคำนันกำนันโจ้ใครๆกำนันโจ้พี่โก้แรปเพลงมิดมาให้หน่อยจะกดเธอให้มิดใหม่จะส่งเธอให้ถึงใจจะกดเธอให้มิดใหม่ yeah เอากันนานๆไม่ใช่ไม่ต้องมันจะเป็นหาโหลดได้ฟังยังไงมีเหรอใกล้ๆเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่เพลงมาก็เดินหน้านะ 1,100 คนสวัสดีพี่ตูนปาจิงโกะสวัสดีพี่ตูนปาจิงโกะกับพี่โก้เบาหวานขาเบียดจักรแล้เปียกด้วยนะครับ S พลังโซฮอไอสัตว์กูมันแย่งนั่นแหละวะสวัสดีพี่ตูนมันทั้งคิดวะอ่ะวางก่อนนี่กะว่าถ้าคนดูไม่ถึง 1,000 จะตีคนดูวะเนี่ยแม่งถึง 1,000 ไว้ไวสวัสดีผู้ชมครับตอนนี้ผู้ชมเข้าสู่สตรีทสไตล์บายนิโตไทยครับวันนี้กลับมาสู่ความเราจ่ายกันอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่อู่ช่างจิวถ่ายรถซะนี่อู่ช่างจิวหลัก5 0816845215นี่ไงกำนันโจ้นี่ไงกำนันโจ้
สไลด์ออนก็0927613326วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเอาตัวนึงข้าวอาจารย์มาแล้วคุยชั้นจิ๋วป่ะคุยชั้นจิ๋วป่ะชั้นจิ๋วเพิ่งมาเลยการมาอู่นะครับถ้าบอกว่าการมาอู่แต่ละอู่เป็นซิกเนเจอร์มันจะต้องเรียกเข้าหาผู้ใหญ่อะไรมันถูกต้องใช่ไหมครับบางทีอ่ะมันก็ต้องชัดเจนสักทีไหมสักทีไหมเปียกไม่เปียกหรอกเปิดน้ำล้างล้อดีกว่าดูล้อสายยางอะไรดูเนี่ยเฮียโจ้ได้เห็นแนวหวัดเปียกสักทีให้เห็นโลโก้ไงอ๋อได้เห็นป่ะขายของรถถึงร้านก็ต่อหน้าต่อตาอย่างนี้โต NT 420ใช่ไหมนะใหม่เจี๊ยบเลยงดงามมา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 คุยยิบยิบจิ๋วอย่างอู๋เขาใหญ่นะอู๋เขาใหญ่นะกำลังกายนะใหญ่มากที่ปูย่าปูย่าเทียมเตะดับมอนนำบอลในร่มได้เลยเนี่ยย่าเทียมอะไรนะไม่มีนกใช่เห็นป่ะวันนั้นอู่เชื่อนะบุ๊กเบสบุ๊กเบสดูไว้นะครับบอลบุ๊ก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 ดูไว้เขาไม่มีนกเห็นไหมอู่บอลบุ๊กดูไว้เขาไม่มีนกมีอู่มึงอู่เดียวแม่งมีนกเดี๋ยวคุยพี่จิวพี่จิวเขาเป็นผู้ใหญ่นะอยู่ในวงการมานานเราต้องให้ความเคารพนะพี่จิวเราไม่เข้าหูเลยเข้าหัวเข้าหัวหูเราเลยแหละสวัสดีครับพี่ครับสบายดีไหม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 สบายดี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 นั่นเข้ามา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 มาที่นี่เลยวันนี้มาถึงนี่เลยท่านผู้ชมเขาเรียกร้องมาครับโอ้ที่คนดู 2,000 ฝ่าแล้วโอ้ยเร็วแท้เร็วแท้แน่จริงโซนิมจริงเป็นยังไงครับพี่น้องๆทุกคนเขาส่งข้อความมาอยากให้มาสัมภาษณ์ครับผมเห็นแต่พี่จิวที่สนามครับช่างจิวช่างจิวช่างจิวคนในวงการดีเซลเขาอาจจะรู้จักตัวตนพี่แต่คนที่เป็น FC บางท่านหรือเพิ่งเข้าวงการมาอาจจะไม่รู้จักพี่ครับผมรู้จักแต่ชื่อเคยเห็นรู้ประวัติมาเป็นมายังไงชื่อจริงพี่ก่อนชื่อจริงว่าชื่อณัฐพลวรรณโพคินครับผมณัฐพลวรรณโพคินครับชื่อเล่นชื่อพี่จิวครับผมพี่มันเปิดอู่ดีเซลได้ไงอ่ะเปิดอู่ดีเซลเหรอก็เมื่อก่อนนี้ทํามอไซค์เป็นอู่มอไซค์มาก่อนแล้วก็มอไซค์อะไรมอบิ๊กไบค์แว้นไม่แว้นเลยเมื่อก่อนตั้งสมัยแรกๆทำพวกแดดพวก L Sonic Wave เลยโอ้โหดูเห็นเริ่มจากเขาบอกชื่อรู้ๆเลยรู้ยุเลยอะใสเลยฮะก็ตั้งแต่ตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลยอยู่คนเดียวเป็นห้องเล็กๆแล้วก็มาสักพักหนึ่งมาเล่นจนตอนนั้นร่างกายไม่สบายที่แย่ก็เลยมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งก็เล่นเลยไม่ได้ทำมอไซค์ไปเล่นรถยนต์ทำรถยนต์เล่นสนุกสนานไปแล้วก็มาเริ่มทำรถยนต์เรื่อยมาจนมาถึงตอนเนี้ยก็เริ่มมาจากแว้นก่อนครับตอนพี่แว้นนี่มีชื่อเสียงในเรื่องแว้นไหมมีก็แข่งสนามบินราชบุรีอยู่ก็อยู่อันดับติดอันดับ 1, 2, 3บ้างเมื่อก่อนแถวนี้ก็ผมมอไซค์ก็เร็วสุดอยู่ย่านเนี้ยก่อนจะมีพวกช่างหนึ่งช่างหนุ่มเจ้าที่เขารู้ไหมเจ้าที่รู้ไหมสมัยก่อนเจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวดไม่กดขันมากไม่จับบึ้มบึ้มหน้าเนี่ยโรงพักอยู่ติดปูผมหมดครับโรงพักอยู่ตรงนี้เหรอนี่ก็โรงพักนี่ก็โรงพักครับนี่โรงพักนี่ก็โรงพักครับนี่ก็เทสแม่งอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ว่าอะไรเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวเขาไปที่อื่นแล้วเขาก็มาแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ไปครับผมมันเป็นอาชีพเนาะเขาก็ไม่ได้ว่าแล้วก็มาเริ่มทำปั๊มสายเป็นดาวช่างจิวดาวลอยดีเซลเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนชื่อว่าช่างจิวดาวลอยดีเซลดาวลอยดีเซลครับจนมาทำปั๊มสายแข่งในนามดาวลอยนั่นแหละครับนั่นหมายความว่าพี่ก็เข้าวงการดีเซลตั้งแต่ยุคแรกๆเลยดิแรกเลยใช่ไหมก่อนเพราะว่าอย่างผมไปสัมภาษณ์มาเนี่ยบางคนก็ยุคปลายละครับยุคปลายจริงๆก่อนจะเป็นคอมมอนเรลแต่พี่นี่คือยุคเริ่มเลยใช่เริ่มเลยตั้งแต่สนามบินราชบุรียังไม่มีดีเซลแข่งเมื่อก่อนมีแต่บินซินไปดูกันรวมหัวดีเซลใครจะไปดูไม่มีผมยังไม่ดูเลยเข้าสนามเขายังรังเกียจเลยทำแท็กเขาเลยผมไม่ดูเลยเสียเวลาช้าแล้วก็มานำปั๊มสายแข่งที่สนามบินราชบุรีตั้งแต่สมัยแรกๆพอไปคลอง5ก็ไปแข่งรายการสุดท้ายพี่ท
ที่ยงคืนเป็นรุ่นสุดท้ายเขาแข่งเสร็จหมดแล้วคนดูกลับคือแบบว่าเออเหลือนั่นแหละเหลือแข่งกันเองนักแข่งเฮ้ยถึงจะมาแข่งปั๊มสายรอจนมืดขับกลับมาหลับนงหลับในลากกันไปแข่งอะไรประมาณนี้ตั้งแต่ลูกเล็กแรกเลยก็จะบอกน้องๆพูดกันหลายครั้งนะดีเซลเวลาแข่งสมัยก่อนที่ยังไม่ฮิตนะกลุ่มดีเซลเขาจะลากรถมาก่อนชาวบ้านนะมารอก่อนเลยเบนซินเนี่ยล้ำเยอะก่อนจะลากมาต้องเกือบถึงจุดจะแข่งแต่ดีเซลเนี่ยถ้าแข่งคือเขาไม่รู้ว่าเขาแข่งรุ่นกี่โมงตีหนึ่งแน่ๆส่วนใหญ่แต่เขาหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มยังไม่มืดยังไม่มืดถึงสนามแน่นอนเขามากันครบแล้วใช่มากันครบแล้วแล้วเขาไม่นั่งรอจนเขาจะได้แข่งถ้าดวงดีก็ได้แข่งนะถ้าเขาหมดเวลาก่อนก็ไม่ได้แข่งกลับบ้านกลับบ้านฟรีกลับบ้านฟรีผมจำได้ว่าผมเคยพากอยู่แล้วนี่ถ้าเอาง่ายๆถ้าโอเพ่นเสร็จอ่ะโอเพ่นเบนซินเสร็จดีเซลถึงจะลงใช่ไม่งั้นกลัวไปทำแท็กเขาแตกเขาแข่งไม่ได้ก็ดีเซลลงก็จะแข่งให้ใครดูให้หมาดูให้แม่บ้านดูให้ยุงดูดูกันเองดูกันเองครับซึ่งไม่มีคนดูจริงๆนะสมัยก่อนไม่มีครับแล้วก็เป็นอะไรที่มันผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่ามันจะบอกใครดีอ่ะมันบอกว่ามันไม่เร้าใจใช่ดีเซลตรงนั้นมันไม่เร้าใจเต้เบาหน่อยทุบเขาจะถ่ายอะไรเขาถ่ายมันไม่เร้าใจไงครับมันไม่เร้าใจคนดูมันก็ไม่ติดตามน่าใช่มันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเวลาน้อยอ่ะลูกเมียน้อยใช่เลยใช่เลยเวลาก็วิ่งกันนู่น13 14ประมาณทั้งตอนนั้นทั้งที่ตอนนั้นรถเจเดิมๆเซมิโลก็13ใช่ก็ไปดูนู่นดีกว่าตื่นเต้นกว่ามันตอนนั้นมันน้อยใจยังไงเคยคิดกันในกลุ่มกันเองไหมทำไมเรามันอย่างนี้วะทำไมดีเซลมันเป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราทำกับเราอย่างนี้วะเราก็ไม่ได้คิดเพราะว่าอย่างน้อยตอนนั้นเหมือนกับว่าผู้ดูเขาก็ผู้ชมนะเขาก็เหมือนกับบินตินเสียงมันเล้าใจมันตื่นนะถามว่าเราน้อยใจไหมเรามีความรู้สึกว่าเราอยากไปแข่งเราอยากจะให้วงการดีเซลมันพัฒนาเราก็ไปแข่งเพื่อร่วมสนุกคือเหมือนกับว่าถึงเวลาวันศุกร์เสาร์ทีนึงก็พบปะสังสรรค์คุยกันเพื่อไปเจอกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้แค่นั้นเองเราไม่ง่ายถ้าซ้อมวันศุกร์ก็หมายความว่าพวกอยู่นั่นเลยเซลก็จะไปซ้อมมีความสุขกันใช่วันเสาร์แข่งก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราไปสนุกเราไปกิจกรรมร่วมกันได้แข่งได้แข่งก็แข่งไม่ได้แข่งก็กลับบ้านกลับบ้านคือคิดแค่นั้นจริงๆใช่นั้นจริงเพราะว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้เป็นม้าเต็งม้าอะไรไม่เราก็แค่มวยรองหลังๆเขาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะน้องคือกระบะมันไม่เท่แบบนี้อ่ะใช่ใช่เมื่อก่อนก็จะไมตี้ L 200มังกรดากอนมังกรดากอนล้อหน้าเล็กๆไซโครนนี่ฮิตสุดแล้วก็รถใส่ล้อหลังล้อนอกซิ่งแค่นั้นเองไฟหน้าทองล้อยืนๆล้นๆหน่อยคือสภาพมันไม่ได้เท่แบบนี้ใช่ไม่มีมันคืออารมณ์เหมือนรถกระบะภูธรจริงๆอ่ะพูดตรงๆใช่ใช่ตั้งแต่ปั๊มสายมาที่ผลงานดีสุดใช่ไหมก็เป็นแชมป์ที่หนึ่งมาเยอะตลอดก็มี1 2 1 2อยู่ตลอดจนถึงเมื่อก่อนนี่จำได้ว่าไปแรกๆนี่ดาวลอยไม่มีใครรู้จักเลยจนวันหลังๆนี่ทุกวันนี้ผมว่าดาวลอยในสนามปั๊มสายก็แทบจะครึ่งกว่าๆดาวลอยนี่ผมดาวลอยดีเซลคือมาจากพี่เหรอมันมีครับก็คือมีร้านเขาอยู่แล้วแต่ผมเข้าไปเหมือนกับเป็นรุ่นแรกๆที่ไปทำปั๊มเล่นอยู่กับพวกพี่ทูนไททูนดาวลอยดีเซลคืออย่างงี้คือร้านดาวลอยดีเซลเขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้ว1เขามีอยู่แล้วของ1ล้านเนี่ยแต่ว่ายังแบบว่าก็ไม่เท่าไหร่ก็เมื่อก่อนมีดังๆก็มีมนตรีเพชรเจริญสุวรรณดีเซลครับพอได้ยินชื่อประมาณนั้นก็จะมีคือร้านดีเซลทั่วไปอ่ะทั่วไปปั๊มเช็คปั๊มอะไรอย่างงี้ครับจนมารู้สึกว่าผมเข้าไปทำพวกเนี้ยเหมือนเราเป็นเด็กใหม่ก็จะไม่น่าจะได้เต็มที่อะไรประมาณนี้ก็เลยไปเริ่มกับดาวลอยเลยว่าเนี่ยผมอยากจะเล่นอยากจะแข่งนะก็ทำกันเรื่อยมาจนมาเป็นมีชื่อเสียงไปฟิชเชอริ่งกับแกฟิชเชอริ่งกับแกแล้วก็เลยใช้ชื่อว่าช่างจิวดาวลอยดาวลอยดีเซลเพราะเมื่อก่อนผมเป็นอะไรเหมือนกับว่าดาวลอยยังไม่มีรถแข่งมากมายเมื่อก่อนเขาแข่งสกิตแล้วก็เลิกไปแล้วจนมาตอนหลังเนี่ยคือแดกเต็มตัวก็คือผมเนี่ยรุ่นแรกเลยที่เอามาทำ01นะครับ01เลยก็มาเล่นแข่งกันจนมาเป็นช่างจิวดาวลอยเลยพอลงสนามก็ช่างจิวดาวลอยเลยก็เอาณถ้าเป็นคนพวกเราก็ณจังหวะนี้นะจังหวะนี้ก็เป็นณดาวลอยมาเลยณดาวลอยไปเลยก็ยาวกันมาเรื่อยยาวกันมาเรื่อยพอปั๊มสายแล้วไงต่อก็แข่งจนเหมือนกับปั๊มสายน้อยลงผมก็เริ่มเล่นเทอร์โบคู่ตั้งแต่สมัยมังกรใส่เครื่อง CD56แข่งได้ที่1บ้างที่2บ้างเทอร์โบคู่จนแข่งจนเขาเริ่มหมดผมก็ว่าคอมมอนเรลมันเริ่มมาเมื่อก่อนมีพีคพาวเวอร์บนตีดีเซลก่อนคอมมอนเรลมารถพี่วิ่งเท่าไหร่400เมตรไอ้เทอร์โบคู่ชุดที่1เลยเหรอ12.3เลยครับแข่งกับพิเชษยนต์สมัยก่อน12.3ใช่ยางเรเดียนประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันครับ
12 3 12 1ยังไม่มี11เออครับอย่างเรเดียนกันนิโตะแล้วนี่แหละไอ้ตองแม็กซีดเลยแล้วก็ก่อนมาตอนหลังถึงมาใช้นิโตะถึงเวลาลงมาอีกโอ้12แต่ตอนนั้นก็ยังไม่เป็นมวยไม่เป็นทีมไม่เท่าไหร่ไม่เป็นมวยเอกอ่ะไม่ก็ยังมวยร้องอยู่ใช่ก็ยังไม่มีทางที่จะไปแบบว่ามารายการโอ๊ยแข่งดีเทลก่อนเลยไม่มีแต่เท่าที่รู้ในสังคมดีเซลในกลุ่มดีเซลที่มาแข่งก็จะเริ่มมีสงครามกันละเริ่มแล้วเมื่อก่อนคือเพื่อนเดี๋ยวนี้เริ่มใช่ไหมกูต้องมาอย่างนี้เริ่มมีประท้วงกันบ้างเริ่มมีสงครามมึงไม่ใช่กูไม่ถูกมองสองมุมหนึ่งก็จะเป็นมุมที่ดีนะแข่งกันพัฒนาเพราะว่าแข่งกันพัฒนาต้องมีประท้วงนู่นนี่นั่นกันบ้างออกนอกลู่นอกทางสองถ้ามองในมุมเริ่มมีกติกาคนจัดต้องกำหนดขึ้นว่าต้องมีฟิกเท่านี้แล้วเริ่มต้องเป็นยางไรเดียนห้ามตะกบะต้องเป็นเดิมประตูเหล็กห้ามเลาะอะไรประมาณนี้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นมัดรวมเหมือนเมื่อวานที่สัมภาษณ์พิชญ์นินก็คือมัดรวมเลยกระบะบ้านแม่งไปเจอกระบะเฟรมไปเจอกระบะแข่งไปเจอกระบะลดน้ำหนักคนที่เริ่มทำก็จะท้อถอยแหละอย่างนั้นก็ต้องออกกฎให้มันเข้าเทียมงานใช่เริ่มมีกติกาเริ่มมีอะไรจนมาแข่งกันเริ่มสนุกขึ้นมาพอแข่งสักพักนึงเริ่มหมดยุคของปั๊มสายกลายมาเป็นคอมเมอร์เรลผมก็เลยไปขอสปอนเซอร์ดาวร้อยว่าขอตังค์สัก 40,000 ได้ไหมซื้อเครื่องคอมเมอร์เรล1ตัวเดี๋ยวพี่เดินไปขอตังค์ง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอก็คือเราทำให้เขาแบบเหมือนกับเล่นอยู่เขามาเต็มที่แล้วแล้วก็เลยขอได้ไหมได้ให้เครื่องให้เงินมาซื้อเครื่องเกียร์ตัวหนึ่งวางในดักก้อนแหละเอาซีดีหกออกงั้นพี่อยู่ตรงนี้ก่อนตูนไปดาวลอยกัน ขอตังค์ซื้อมาขอมาเร็วมาใส่ก็มาวางเลยแล้วก็โทรหาพี่อาร์ EDU Shop ละคนแรกสมัยก่อนผมเข้าไปก็มีผมมีช่องเบิร์ดที่ใช้ EDU อยู่กันไกลด้วยช่องเบิร์ดอ่ะโอ้ยข้ามฝั่งก่อนอยู่ด้วยกันเป็นจิวแอนด์เบิร์ดหลักห้านั่นแหละก็ทำดราก้อนคันนั้นมาไปขอเขาก็ลงไปวิ่งแข่งเป็น EDU คันเดียวของพ่วงคันเดียวเมื่อก่อนเขาทำแต่กล่องหลักกล่องพ่วงไม่แรงนั่นแหละเขาไปแข่งจนตอนนั้นยังไม่ได้ที่หนึ่งได้ที่สองกลับมาก็เลยเริ่มเป็นจุดบังเกิดที่จะทำความเร็วเต็มที่สมัยนั้นเรื่องน้ำมันแพงมาก40แก๊สถูกยุคสมัยน้ำมันโคตรแพงอ่ะช่างเบิร์ดไม่ได้ทำความเร็วนะวางแก๊สวางเครื่องแก๊สรวยเลยผมก็ส่วนกระแสเลยซื้อความเร็วตัว 20,000 กว่าบาทเครื่องเกียร์ใส่รถผมทำเล่นแล้วก็ไปแข่งกับเขาเออนั่นแหละรุ่นนั้นแรกๆต้องถามพี่นิดนึงว่าสรุปในยุคอะไรมันทำรถสนุกกว่ากันสายปั๊มสายกับคอมมอนเรลมันคนละแบบคือว่าเรามาถึงจุดที่ว่าเราอยากรู้แล้วว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้ไหมถึงว่าปั๊มสายเนี่ยหัวใจมันคือปั๊มแล้วเครื่องยนต์เนี่ยทุกคนผมว่าเป็นเหมือนกันหมดแหละส่วนใหญ่คือปั๊มแล้วก็เทคนิคการไล่ประมาณนึงแต่ว่ามาถึงยุคคอมมาเร็วเนี่ยผมว่ามันทำง่ายกับปั๊มสายตรงที่เครื่องยนต์ปั๊มสายเนี่ยคุณต้องมีเทคนิคเยอะแยะอย่างมังกรเร่งรอบ 5,000 ก็ไส้แตกแล้วผมเปรียบเทียบนี้ได้ไหมถ้าเป็นเบนซินเป็นคาบูถ้าเป็นของกระหัวฉีดอย่างนี้ได้ไหมเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมคาบูเนี่ยจูนให้ตายยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกรอบทุกย่านใช่ใช่ทุกย่านความเร็วไม่แต่หัวฉีดมันจะมีคอมพิวเตอร์ควบคุมหน่อยใช่มีทุกย่านแล้วก็มันอย่างน้ำมันที่ฉีดลงไปอ่ะอย่างที่เป็นปั๊มเนี่ยออกหัวฉีดเนี่ยใช้ปอนสูงเป็นฝอยมากก็ไม่ได้ได้น้ำมันน้อยไม่สามารถทำน้ำมันให้เยอะแยะได้แต่เขาเร็วคุณเพิ่มแรงดันเข้าไปจูนเท่าไหร่ก็ได้แรงดันยิ่งสูงน้ำมันยิ่งเป็นฝอยแรงม้าแรงบิดก็ยิ่งเยอะท่ากับว่าเทคโนโลยีดีที่ดีกว่าดีกว่าเยอะมากดีกว่าเยอะมากคือแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าเขาเร็วก็พัฒนาจนมาเป็นสูตรสำเร็จแล้วทุกอู่เด็กใหม่ๆเปิดมาปึ้มที่ไหนดีซื้อฝาไม่ต้องหาไม่ต้องหาแล้วประกอบเครื่องเป็นก็แรงแล้วใช่มีตังซื้อของครบก็วิ่งเจ็ดได้คือมันก็จะเป็นสูตรสำเร็จเหมือนเบนซินที่โก้เคยภาคเมื่อก่อนใช่ใช่เมื่อก่อนเริ่มเครื่องเจทุกคนวิ่งทวินหาเวลาทวินหาของปัจจุบันเจหลับตาตีนเขียก็เจอแล้วเจอแล้วพวกคุณตรงๆไม่ได้อย่างนะครับอาจจะเป็นพันม้าเนี่ยมันมีสูตรของมันอยู่ก็เช่นกันดีเซลพอถึงจุดๆนึงซึ่งแซงเบนซินไปแล้วเป็นเบอร์หนึ่งของวงการไปแล้วคราวนี้มันก็มีสูตรสำเร็จตายตัวเหมือนกันใช่อยากจะวิ่งเจเฮ้ยเองต้องซื้ออะไรต้องทำแบบนี้ทำเต็มกับที่นี่ฝาของเจ้านี้เขาเหวี่ยงที่นี่ก้านที่นั่นลูกที่นู่นที่เหลือปุ๊บเรียกจูเนอร์มาเลยคนนี้เติมหัวฉีดเบอร์อะไรใส่เข้าไปประกอบเสร็จปุ๊บถ้าคุณประกอบผ่านเคลนดีปล่อยไปตุ้มช่วงล่างเรียกอาจารย์ทั้งหลายมาทำตุ้มปล่อยรถไปก็เจ็ดผมว่าเจ็ดมองมุมหนึ่งแต่คือในกรณีเนี่ยอย่างเจ็ดนะเจ็ดไปแต่เจ็ดต้นคือรายละเอียดของแต่ละบุคคลแล้ว
คือความละเอียดแต่ละช่างถ้าผมมองว่าในมุมนึงมันมองได้ว่าเฮ้ยมันไม่ยากในการทำใช่แต่อีกมุมนึงมันก็มองอีกมุมไกลๆได้ว่าแล้วมันจะไปพัฒนายังไงวะในเมื่อมันมีสูตรสำเร็จ1 2 3 4 5เท่ากับ7มาให้แล้วอ่ะก็มันก็คือพัฒนาต่อไปในจุดที่7ใช่ไหมก็7ต้นๆหรือ6ปลายๆนะคือคนที่ไม่หยุดพัฒนาคนก็ต้องมากองกันอยู่ในเวลาเดียวกันก่อนในเริ่มต้นกองกันที่7ปลายก่อนถูกต้องกองแต่ว่ามันในเล้งนี่ที่เคยห่างกันมากตอนนี้ก็จะมาอยู่แคบๆแล้วแล้วก็ที่เหลือคุณจะถีบแอคทีฟตัวเองออกไปคุณจะอยู่เฉยไม่ได้ถีบถือว่าอยู่ในกองเดียวกันพี่จิวถีบตัวเองเอาไปก่อน 6.9 ครับอีก20คนที่ยังรออยู่ก็ต้องหาถีบโทษนะพี่จิวไอ้จิวไปไงวะไอ้บ้ามันเอาตรงไหนวะใช่ก็ต้องสืบต้องสอบต้องค้นหาพอเจอก็ถีบตามถีบตามนั่นแหละก็จะรวมไปก้อน1ก้อนอีกแล้วจะไปกันต่ออีกถูกต้องนี่คือความพัฒนาไปเรื่อยๆถามต่อคุยกันมั้ยในวงการดีเซลหรือว่าผมว่าคุยกันทุกอูหรือว่าเป็นความลับสมมุติอ่ะสมมุติพี่ไอ้ลับอ่ะบ้างแต่ว่าเราอยู่ในกอง7วิ 7.0 เท่ากันเลยครับพี่โดดไป 6.5 พี่จะบอกผมไหมถ้าผมยังอยู่ใน 7.0 เฮ้ยเองไอ้ก็เองมันขึ้นอยู่กับว่าถามว่าอยู่ในเกณฑ์เนี่ยปิดไม่มิดผมว่าปิดไม่มิดช่างเหรอเนาะมองก็รู้แล้วป่ะอะไรอ่ะใช่ป่ะมึงจะไปได้อย่างไรใช่ป่ะที่เหลือปุ๊บของเนี่ยไม่ได้อยู่ๆผมเองสมมุติไป6หัว X เอ็กพอร์ตมาจากนู่นคนเดียวเลยสมมุติเอ็กพอร์ตมาอิมพอร์ตมาก็จริงผลสุดท้ายสืบได้ว่าเอาที่ไหนมาหนีไปไม่ได้แล้วจริงด้วยโลกปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอาจจะปิดได้แค่เดือนนึงเดือนนึง2เดือนเดือนแต่เดือนที่3ซื้ออะไรมาใส่ทะลุหมดนะครับก็ต้องมีคนพูดว่าอ๋อจิวเนี่ยมันสั่งของจากอเมริกามาเอาจากผมไปนั่นแหละอะไรวะไอ้นี่ไงเอาตู้มเดียวมากันหมดเลยนั่นแหละคือผลสำเร็จที่มันเป็นคอมเมอร์เรลทุกวันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นสูตรสำเร็จถ้าเป็นปั๊มสายสมัยก่อนยังต้องขยับเครื่องอีกนิดนึงเพิ่มกำลังอัดอีกหน่อยมันจะเป็นกระบูงไงที่ว่ามันจะมีไม่กี่คนที่จูนลงที่จูนลงวิ่งได้สมูทใช่นี่แหละทุกวันนี้ถ้าถามว่านี่แหละคือที่เหลือเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เวทเดียวกันแต่ความละเอียดคือชัยชนะความสมบูรณ์คือชัยชนะวันนั้นคนขับเปี้ยรถออกไปเป็นใจเซนิดนึงแต่ดันตรง อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเห็นเฟรมทำกันไปบางคนทำไมวิ่งไปเป๋ๆแต่เวลาดีเหลือเกินผมว่ามันนั่นแหละทั้งหนึ่งโชคความสามารถความสมบูรณ์มันต้องมาในวันทุกอย่างครับมันจะมีแต่ความสามารถแล้วไม่มีดวงก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ไม่รู้เท่าที่คุยแล้วก็เห็นทุกๆคนกราฟบูดิโน่กราฟแรงบิดทั้งหลายผมว่าไม่เห็นจะหนีกันเลยไม่แตกต่างที่เหลือใครแรกกล้าแรกของงั้นพี่กำลังจะบอกผมว่าบอกผมบอกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ว่าทั้งหมดในวงการดีเซลระดับหัวนะระดับที่อยู่ที่เป็นผู้นำประเทศนะครับไม่ต่างกันเลยไม่ต่างไม่ว่าจะเป็นแบล็กสเตอร์หน้ายาวเรียงกันเป็นตับของทุกหัวกับไอรุ่นไอซูเปอร์แม็กดีเซลไม่ต่างผมว่าไม่ต่างในความคิดผมอยู่ที่คนขับ1คนขับประสบการณ์แล้วก็2คนเซตสมบูรณ์แค่ไหนที่เหลือก็ใครขาดอันไหนใครเซตไม่ตรงก็ยอมจ้างอาจารย์ที่เขาเซตตรงมาจบเพราะชั่วโมงเนี้ยไม่มีใครไม่ถูกกับใครเลยอ่ะที่ผมไปสนามโอ้โหคนนู้นมาดูให้คนนี้คนนี้มาดูให้คนนั้นไอ้ทะเลาะกันผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะโอ้ยมึงกับกูคุยกันไม่ได้ใกล้กันไม่เจออะไรเงี้ยไม่ใช่ผมว่าโลกมันตั้งอายุนี่แหละ 4.0 นี่แหละโอ้ยมันทะลุกูโป่งไปหมดพอคราวนี้วัฒนาการของกระบะดีเซลมันก็พลิกไปอีกพลิกไปจากราว 2.5 3,000 เทอร์โบแม่งโผล่มาเป็น 1.9 1.9 ครับว้าวเลยมั้ยอยู่ดีบ้าบอเครื่อง 1.9 ว้าวก็คือผมก็เลยคิดก่อนเลยคือเมื่อก่อนที่ตอนได้เมื่องานปีที่มีซุปอัพได้ที่2แล้วก็งานเลนโซ่ที่ผมได้ที่1คันแรกที่2งานเลนโซ่ได้ที่1ได้ที่1เอนโซรีเทลวอร์ครับได้ที่1อันนี้ย้อนกลับไปพอ 1.9 Isuzu Tri-Pace ประกาศตู้มมี 1.9 ซื้อเลยจริงเหรอพี่จิ๋วซื้อเองรื้อเลยคือรู้จองคันแรกเลยก็มี 1.9 ก็จองแล้วก็ซื้อแล้วก็ขับมาเลยขับมาเลยขับแล้วรื้อเลยรื้อเลยทำเลยไม่ลองขับมันก่อนเหรอว่าเดิมๆเป็นยังไงก็ขับจากศูนย์มาแล้วพอแล้วพอรื้อเลยแล้วรื้อออกมาสิ่งที่แตกต่างไอ้ 1.9 กับดูเลยเทคโนโลยีเขาไปยันไหนละมันต่างกันเยอะไหมเขาว่าเทคโนโลยีไอ้ 1.9 กับไอ้2,000 2,500 3,000 เนี่ยต่างตรงไหนเครื่อง 1,900 cc มีแรงม้าง
150เยอะกว่า2500ใช่มาดูซิมันเป็นอะไรระบบจุลระเบิดโอต่างเนาะต่างนี่คือดีกว่าคือเขาเปลี่ยนรูปแบบจากเคยหลุมจุลระเบิดเล็กๆก็กลายเป็นกว้างๆกำลังอัดชิดๆแคมป์เปิดเว่อร์ลูกเล็กชักยาวๆก็นั่นแหละมารื้อศึกษาตรงนั้นอ่านแคมป์อ่านว่าจังหวะเปิดปิดเท่าไหร่ใช้ระบบไฮดรอลิกมาเปิดในรอบต่ำมีแรงบิดสูงในรอบสูงมีม้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แก้ตรงนั้นมาแทบจะหมดก็ว้าวเลยว้าวก็ต้องทำแล้วคราวนี้พอทำก็ได้ก่อนพอทำ1.9อาจจะไอของเดิมว้าวแล้วก็แล้วมีรุ่นจะแข่งขัน1.9ทำไงให้มันแรงกว่าเดิมในเมื่อไปคันแรกอะตอนนั้นยังไม่ก็คือรื้อเสร็จประกอบเข้าไปเลยเหมือนเดิมไปวิ่งเลย12กว่าก็ว้าวแล้ว12มากใช่ยังไม่ได้รื้อเลยรื้อสภาพบอดี้ออกพวกพรมเพิ่มออกเดี๋ยวงั้นหมายความว่าผมซื้อรถจากตีเพชรมาเลยผมเปลี่ยนประตูเป็นคาร์บอนเปลี่ยนประตูเป็นคาร์บอนฝากระโปรงหน้าคาร์บอนหรือพรมออกท้ายเอาออกเอาพรมใหญ่ออกแค่นั้นออกหรือจะบอกคนขับตัวเดียวแม็กไลเนอร์ออกใส่ล้อหน้าเดฟอันนึงแม็กเบรกเบิกเดิมทุกอย่างเปลี่ยนรองท้ายตุ้มเกียร์เดิมเปลี่ยนคัทอันนึงโอ้ฉีดปั๊มเครื่องเดิมไม่ต้องรื้อเทอร์โบลูกเดียววิ่ง11แน่นอนครับเทอร์โบอะไร3,000มันทำรถง่ายอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเมื่อก่อนสมัยผมทำเบนซิน11เนี่ยผมเพิ่งมีร้านยังไม่พอนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เกินจำสูตรนะน้องๆจำสูตรนะ1.9คันนึงหรือแม่งให้หมดประตูคาร์บอนหัวคาร์บอนกระโปรงคาร์บอนประตูคาร์บอน4บานแค่นั้นแหละตัวเดียวล้อหน้าเดฟยางหลังดีๆหน่อยนี่โต420ก็ได้ประมาณนั้น420เครื่องเดิมสแตนดาร์ดหมดเปลี่ยนเทอร์โบลูกนึงเครื่องไม่ต้องแกะเลยก็ได้เครื่องไม่ต้องแกะเปลี่ยนเทอร์โบเอาเทอร์โบ2,000มาใส่3,000ปัก44ลูกนึงบูท50บูท50ไม่พังกล่อง1ใบกล่อง1ใบ ECU Shop ใช่จบเลยหัวฉีดเดิมก็ได้หรือจะเปลี่ยนปลายหัวฉีดก็ได้11แน่ๆ11 100% ครับไอ้ที่แข่งกันอยู่ก็อารมณ์นี้หมดอารมณ์นี้ครับแล้วมันทำให้มันแรงกว่านี้ไม่ได้อะทำเครื่องทำอะไรเหมือนไอ้3ทุกวันนี้มาวิ่งสัน11ต้นแล้วไง11ปลายนั่นคืออย่างที่บอกนั่นทำเครื่องแล้วก็ได้ไม่ถึงวิเหรอไม่ถึงพี่ไปไม่ได้สุดคือถ้าเป็นอย่างที่บูพาวเวอร์อย่างที่เห็นเนี่ยไหนบูโคเวอร์อยู่ไหนเนี่ยอย่างพวกเนี้ยที่เห็นนี่คือ 1.9 เนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่เหรอพี่ 1.9 นอนอยู่นี่ 1.9 เครื่องตัวนิดเดียวเนี่ยไม่ใช่นี่ตัวเนี้ยเนี่ยวิ่งอยู่12 11.3 เนี่ยสนามที่แล้วที่ได้ที่2งานเลนโซ่นะครับเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเครื่องตัวนิดเดียวคือผมก็ไม่คือผมจะบอกเสมอเมื่อกี้ผมไม่สันทัดดีเซลครับแต่เครื่อง 1.9 แม่งเล็กกว่าเครื่อง B16 Honda อีกอ่ะใช่เล็กมากแล้วมันดูเดี๋ยวมันไม่ต้องทำอะไรเยอะมันงงๆแล้วทำไมมันทำช่วงทำก้านทำลูกทำฟ้าทำอะไรให้มันเหมือน 2,500 3,000 ไม่ได้ครับข้อจำกัดมันมีคือเสื้อสูบเนี่ยก็คือนี่เสื้อสูบ 1.9 เฮ้ยเดี๋ยวเต้น้องยกเสื้อสูบนี้ออกมาดิ 1.9 อ่ะยกเสื้อสูบ 1.9 นี่ออกมาคือผมอยากคือถามงงๆไงใช่อ่ะอย่างเจอ่ะผมไม่รู้ดีเซลนะอย่างเจหรือเปลี่ยน 3,000 3,200 3,400 เนี่ยตัวเนี้ยตัวล่างล่ะเสื้อนั้นน่ะยกออกมาแล้วทำไมเราทำไม่ได้กับ 1.9 คือข้อจำกัดมันคือเดี๋ยวยกมาจะเห็นเลยไปไม่ได้แล้วอันนี้คือคว้านมาหวังจะทำแต่ไปต่อไม่ได้ไม่ใช่ไม่ลองแล้วลองจนโหยผมซื้อเครื่องตั้งแต่สมัยเครื่องตัวละ90,000 อ่ะพี่เสื้อสูบอย่างเดียว 40,000 ผมมาเล่นตั้งแต่คนอื่นยังไม่ซื้ออ่ะนี่คือไอ้ตัวที่ทำแล้วแล้วก็ใช้ไม่ได้คือมันไปไม่ได้ไปไม่ผ่านก็ทิ้งเนี่ยยกมังเนี้ยยังไงเนี่ยคว่ำลงเลยคว่ำลงเลยตั้งลงยังไงเนี่ยคือรอยต่อระหว่างลูกสูบมันเหลือพื้นที่น้อยมากพอบูทก็ข้ามไปแล้วสเปคมันหมดเข้าใจละถ้าไม่คว้านมาอยู่ประมาณไหนห่างกว่านี้หน่อยนิดเดียวก็ประมาณนี้เนาะก็เนี่ยแหละครับมินเนี่ยประมาณนี้ไอ้ค่าละมินกว่าเนี่ยเพราะคว้านมาหมดอยู่แล้วแทบหมดตัวแล้วพี่แล้วคือเขาเองก็ทำมาสุดพลังแล้วพี่เครื่องแค่1,950ม้ายกขึ้นแล้วจะมีข้อที่มันจะพังหนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งนะหนึ่งที่กระโดดข้ามยกขึ้นมาสุดหล่อหงายลงมาเลยนี่พี่เห็นไหมเนี่ยกระบอกสูบกับเมนเสื้อสูบที่จะรับข้อเวียงเนี่ยมันหมดแล้วอ่ะพี่มันจะขาดขึ้นมายกทั้งอันอยู่แล้วนี่ไงใช่ไหมนะควานพอหมดมันหมดตรงนี้เลยนี่ไงมันจะหมดนี่ไงมันหมดแล้วครับมันไม่ใช่จะหมดนี่ลูกแค่83แล้วคนที่บอกว่าเคยมีคนบอกว่าข้างในใส่2,500ใน1,900ผมไม่รู้จะทำยังไงเลย นี่คือหมดแล้วครับผมก็วิ่งอยู่11ต้นๆเนี่ย
นี้ก็พังไม่เลิกงั้นผมพูดอย่างนี้ได้ไหมงั้นหมายความว่า 1.9 มันกำลังได้เท่านี้คือผมว่าเขาออกแบบมาตัวเครื่องยนต์ถูกไหมพีคสุดในตัวของเขาแล้วแต่รอบแต่รอบเครื่องยังได้อยู่รอบเครื่องก็เราโบบูทเพิ่มใหญ่ขึ้นใช่ใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นก้านซิ่งให้มันทนขึ้นทนขึ้นแต่ตัวไส้ในมันได้เท่านี้แล้วหมดเต็มที่ก็คือลูก83ใหญ่กว่าเดิมประมาณ3มิลยกเว้นอุตริอุตริยอมเสี่ยงบิลเลตไปสั่งเครื่องบิลเลตเสื้อบิลเลตบ้างโอ้โหไอ้นั่นอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงถูกมั้ยไอ้นั่นได้แน่ได้แน่แต่ก็ไม่คุ้มจะทำแน่ใช่เพราะถ้าบิลเลตล้านนึงจะพอป่ะก็ไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้ผมว่าอย่างน้อยความคิดที่ผมทำรถพวกเนี้ยคือเราทำเพื่อเรียนรู้ว่าไปได้แค่ไหนจะทำให้ลูกค้าหลังถนนยังไงคืออย่างหนึ่งที่ทำเนี่ยเพื่อศึกษาว่าเราจะไปทำรถลูกค้าที่เขาไปเขาบอกว่าลูกค้าบอกเต็มเหนียวเลยพี่เฮ้ยพี่ถ้าเต็มเหนียวนะคุณวิ่งหลังถนนคุณแช่ไม่ได้นะคุณพร้อมที่จะรอรถสไลด์รถสไลด์รวยนะได้แค่นี้ผมทำให้คุณแค่นี้มีม้าสองเดิมๆเนี่ยทำเสร็จเครื่องไม่ลื้อเนี่ยอยู่ประมาณ300กว่าตัวคุณต้องพอใจใน300กว่าตัวนี้แล้วคุณจะข้ามไป400คุณต้องแลกแล้วนะคือทำเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยมันหมดแล้วเครื่องไปต่อไม่ได้ใครบอกว่าเก่งก็ทำได้ผมยอมแค่นี้คือพูดอย่างงี้เมื่อกี้พี่จิพูดเรื่องนี้ก็ดีอยากจะถามเหมือนกันเวลาเราเห็นกระบะหลังถนนบนถนนนะที่วิ่งกันแล้วเล่นๆกับเราเนี่ยเขาแช่ไม่ได้จริงป่ะโอ้ยพี่เป็น 2,500 3,000 ก่อนเขาแช่ได้ไหมแช่แค่ไหนถ้าแช่แล้วยกหมดเกียร์6เนี่ยคุณนับ1ไปถึง10ถ้าคุณไม่ยกคุณก็เกียมอย่างผมนะสมมติผมขับเซฟิโร RB 25ครับ300ม้าใช่ตุ๊ดติ๋วเลยเกียร์5หมดแล้ว200กว่าผมแช่ไปเลยแช่คู่กันมาเลยโอ้ยแป๊บเดียวเลย 2-3,000 ตีคู่กันมาเลยนับไปดิอะไรพังก่อนกันระหว่างไอ้เซฟิโร่ผมกับรถพี่เซฟิโร่ไปนู่นแล้วพี่ดีเซลรอลากแล้วพังแช่ไม่ได้ไม่มีทางครับยากใครบอกว่าทำดีเซลเดิมๆมาแช่ได้เดิมๆเขาออกแบบไว้เท่าไหร่เองร้อยกว่าแรงม้าคุณแช่ไปดิใช่จากเชียงใหม่ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาออกแบบเฟืองท้ายรอบเครื่องยนต์ความร้อนคือในกรณีเอ็กซอสออกมาเท่านี้มีระบบระบายความร้อนแค่นี้ระบายความร้อนทันเอ็กซอสไม่เพิ่มความร้อนไม่มาแช่ดิไม่มีพังหรอกแต่ของเราเนี่ยโอ้โหต้องการเท่าไหร่เติมเข้าไปเลยระบายไม่ทันความร้อนขึ้นไม่มีทางหรอกพี่คุณออกแบบมาเขาออกแบบผมให้เดิมๆมา150ม้าเยอะสุดเลยปาไป3-400พี่เกินตัวเองไม่รู้กี่ร้อยเท่าคุณไม่ได้ทำเผื่อเลยว่าคุณไม่มีออกมาเครื่องยนต์ 100% คุณใช้ 100% เลยไม่ใช้80ไม่ใช้50สมมติโก้เป็นคนอุตริอีกพี่จิ๋วทำให้โก้คันนึงดีเซลเมื่อกี้พูดใช่ไหมว่าเจอเซเวโร่มาแพ้อยากแช่ได้มาทำได้ไหมโมด้วยแช่ได้ด้วยต้องดูระยะทางถ้ากำหนด10โลผมอยากขับรถไปปะทะกับไอ้นัดแจมเนี่ยสมมติไอ้ AZC เนี่ยมันชอบขึ้นทางด่วนเนี่ยผมอยากจะแช่กับมันอ่ะแช่กับมันคือยาวไปเลยจนยาวเลยทางด่วนบางปะอินเนี่ยยาวต้องรู้ว่า AZC วิ่งความเร็วเท่าไหร่สูงสุดอ่ะเหมือนวิ่ง200ฝ่า230 250ประมาณไม่เกินนั่นแหละถ้าไม่เกิน230ผมสู้ได้เพราะว่าผมเปลี่ยนรองเท้าเข้าไปให้มันหนักแล้วก็เดินยาว230เราเร่งไม่หมดอยู่แล้วเกียร์5รอบประมาณ4,000 ผมก็230แล้วใช่ได้ใช่ได้ยาวไปคือแช่คือประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องจอดคันเร่งนะไม่ใช่จอดออกนะไหลๆไหมไหลๆไปได้ถ้าอย่างนั้นได้แต่ถ้าจอดออกตั้งแต่สตาร์ทแล้วแช่อันนี้โดนคือโดนแน่แต่ว่าประเด็นคือพอถึงเวลาจุดนึงคือคำว่าแช่ของพี่คืออะไรถ้าหมดคันเร่งยาวเนี่ยหมดก็ความเร็วเกินอยู่แล้ว280ก็แซงไปแล้วอ่ะแต่ถ้าอยู่ในเกณฑ์240น่ะเราไม่หมดไงเรากอไว้ได้คือถ้าคันเร่งไม่หมดไม่พังแต่ถ้าคันเร่งหมดเมื่อไหร่อ่ะพังครับผมรับประกันว่าพังถ้าหมดเนี่ยนับ1ไปถึง20เนี่ยคืออะไรก็ละลายหมดนะครับยกเว้นความร้อนมันส่วนซุปเปอร์คาร์อันนั้นคือออกแบบมาแล้วไงคือมีส่วนเหลือไม่ได้มากหรอกเซฟิโร่ก็พังถ้าเขาหมดคันเร่งคือ100 100แล้วจนรอบแม่งนั่นแหละก็คือหมด10วินาทีก็พังแล้วใช่แต่เนี่ยแต่ถ้าคุณบอกเอาแค่250 250แล้วกอรอบเหลืออยู่มันมีพังท้าย 2.7 ไงมีเกียร์ OS ที่มันเป็น 0.7 อ่ะคุณกระรอบความเร็วเข้าไปมัน250มันไปไม่หมดอ่ะงั้นแสดงว่ารถขายข้อข้องใจผมไม่ดึงเปล่าดีเซลที่ทำกำลังดีไม่ทำเยอะใช่วิ่งได้0 200 100 1 200 200นี่แช่ไปเลยไม่พังปึ๊ดเพราะมันเร่งไม่หมดแล้วก็ยกใช่ไปได้แต่แช่ยาวๆเพื่อคือหมดกันเร่งแช่ไปกับพวกบินซินที่เขาระดับสามสี่ร้อยเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องไปคุยครับไม่ได้ไม่มีทางอ่า
ปไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับไม่มีทางระบายความร้อนทันนอกจากโอ้โหคนจะพกมาน้ำไป3ลูกอยู่บนหลังกระบะแม่งก็ต้องเอาพัดลมอุตสาหกรรมเป่ากันด้วยนะนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละคือมันเกินไปแล้วไม่ได้ใช้งานแล้วต่อ 1.9 ได้เท่านี้ 2,500 3,000 ที่กำลังร้อนแรงกันเนี่ยพึ่มกันอยู่เลยมันยังไปได้อีกไหมไปได้ผมว่ายังไปได้ยังมีเหลี่ยมไปอีกยังมีเหลี่ยมไปยังมีทุกวันนี้แต่ผมว่าตอนนี้เครื่องเนี่ยนอกจากจะมีพวกที่ทุนหนาคือก้านที่เป็นก้านซิ่งนอกเบาๆลูกฟอร์สเหลือข้อวิ่งฟอร์สมาจากนอกวาล์วไทเทเนียมที่มันเหลืออันนี้มันจะพัฒนาจากตรงนี้ไปอีกประมาณนึงส่วนเรื่องถ้าตอนนี้ใกล้เคียงกันผมว่าตอนนี้วัดกันที่จะโบแล้วงั้นอย่างนี้ได้ไหมหมายความว่าตอนนี้ทุกอู่ในเครื่อง 2,500 3,000 พูด 3,000 ดีกว่า 3,000 ไปเลย 3,000 ทุกคนถึงที่สุดของความสามารถของมนุษย์แล้วตอนนี้คือที่รอคือรอเทคโนโลยีมาเสริมเขาคิดค้นขึ้นมาใหม่มาเสริมเรื่อยๆเพื่อมาเสริมละในกรณีเทอร์โบคู่หรือว่าเฟรมหรือว่าเกียร์พวกเกียร์ซิ่งนะอันนั้นคือตอนนี้ที่ยังมันไปต่อไม่ได้เนี่ยที่เหลือตอนนี้แข่งกับเรื่องหนึ่งเทอร์โบกับน้ำมันแล้วใครจะมีตัวเสริมมากกว่ากันส่วนเรื่องเครื่องยนต์ที่เป็นผมว่าตอนนี้มันตายเสื้อสูบเสื้อสูบมีปัญหาพังเขาเวียงมีปัญหาพังแค่นั้นละเขาเวียงยังแก้ได้เริ่มที่จะแก้กันได้คือตอนนี้มีอย่างที่บอกมีเอ็มอาร์เอ็กซ์อะไรเนี่ยแต่ว่าเสื้อสูบมันเหมือนกับว่าลันละตัว2ลันตัวนี่เรื่องจริงเหรอผมว่าเรื่องจริงงั้นหมายความว่าที่พี่จิวแข่งซูปอัพหรืออู่อื่นๆที่แข่งซูปอัพผมเห็นเขาลันละตัวเลยเหรอเขาบอกไม่พังแต่ผมเห็นเขาวิ่งทีไรก็รื้อทุกทีนี่ครับไม่รู้ในความคิดผมแต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนผมไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแต่ตัวผมเนี่ยวิ่งไปตูมก็ถ้าเน้นเอาเวลาเนี่ยผมแหลกครับต้องพังเอาตัวพี่จิวเลยนะดวงจะดีเข้าเส้นหรือว่าจะพังก่อนเส้น50เมตรว่าไปหน้ายาวพี่อ่ะ 7.9 ตูมไม่ได้ฉีดถ้าไม่ฉีดไม่พังฉีดเมื่อไหร่ไอโก้พักไอโก้พักอยู่พังสตาร์ทไฟเขียวออกไปปุ๊บมึงขับกดแก๊สปั้มเข้าเส้นชัยจุดนับเลยจะถึงไม่ถึงถ้าถึงก็ดวงดีถ้าไม่ถึงก็ไหลเข้าไปแน่นอนถ้าถึงหมายความว่าวนกลับมายกหรอยกดิครับข้างในไม่เหลือแล้วครับไม่ต้องดูหรอไม่ต้องดูต่อให้กลับมาแล้วเสียงยังหวานเจี๊ยบอยู่ไม่ได้ครับหรือมาไงก็มีวาลต้องรั่วชาร์ปต้องสุด 100% งั้นหมายความว่าอ่ะถามถามก่อนหน้ายาว1คันอ่ะพี่จิวไอ้ตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับโอเคถ้าแค่เครื่องนะเกียร์มันพังเหรอใช่มั้ยเอาแค่เครื่องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในงบประมาณที่ผมทําอยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาทแต่คนอื่นเกินกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้ก้านยังเป็นก้านบ้านเราเค้าวิ่งยังเป็นบ้านเราของพี่จิว 250,000 ประมาณนั้นเครื่องยนต์อย่างเงี้ยนะ 250,000 เท่ากับ1ล้าน 200,000 กว่าบาท 250,000 บาทไม่รวมน้ํามันเครื่องนะทิ้งครับแล้วก็ยกตัว 250,000 บาทตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วถ้าซูปอ่ะแม่งวิ่ง10รอบอ่ะตายก็2.5 ล้านครับปีซูปรับปีนั้นที่ผมได้ที่2ผมวิ่งเครื่อง3ตัวก็วิ่ง3ล้านเองใช่ก็เครื่อง3ตัวครับงั้นแสดงว่าทุกครั้งที่จะวิ่งต้องวางแผนใช่ว่าคุณจะสมมติว่าคุณควอลิฟายได้แล้วแล้วแบ็คอัพคุณไปข้างหน้ามือนะคือสุดท้ายเฮ้ยผมคิดว่าผมแม่งศรัทธาว่ะคือหมายความว่าก่อนจะแข่งซูปอัพเตรียมให้พร้อมเลยต้องเอารถกับเครื่องยนต์อาจจะตัวเก่าหน่อยเพื่อไปซ้อมช่วงล่างดูเซตจนครบดูความพร้อมของเฟรมดูความพร้อมของช็อคอัพคลัชเบรกท้ายช่วงล่างพอได้ครบหมดทำเครื่องขึ้นมารอเลย3ตัวใส่เครื่องมาแล้วก็ไปสู่เข้าสู่การจัดอันดับแล้วก็ทำเครื่องสแปร์ไว้อีก2ตัว100% ครับถ้าใครไม่ทำอย่างนี้ถ้าคุณหวังบอกว่าจะไปเอาอันดับไม่ต้องไปแล้วมันมันคุ้มอะไรถามมันไม่คุ้มหรอกครับแต่ว่าในเมื่อเราไปแข่งแล้วอ่ะเราวัดตัวเองไงแล้วมันเป็นไปได้ไหมในอนาคตอันใกล้นี้ที่มันจะไม่ใช่เครื่องตัวละลันอ่ะเป็นไปได้ถ้าแต่มันก็ไปแพงในค่าใช้จ่ายสมมติตอนนี้ 250,000 แต่ถ้าคุณจะไม่ใช่เครื่องตัวรันเครื่องคุณเสร็จต้องมีนู่นอ่ะกับร้านอ่ะถึงเสื้อต้องมีเลทถึงจะถูกไหมล่ะแต่ถ้าคิดไปกับมันก็คุ้มเหมือนกันนะแต่มันต้องมากกว่า4รันถูกป่ะใช่มากกว่า4รันถ้า4ถ้าเราใช้สนามนึง4ตัว1ล้านครับบิลเลต1ล้านแล้วก็วิ่งได้เท่ากันก็จะสั่งบิลเลตหาพระแสงเลเซอร์อะไรอ่ะก็ใช้ระบบเดิมดีกว่าเพราะว่าบิลเลตเวลามีปัญหาตึ้มเข้าไปทีนี่ต้องรอคัสตอมบินมาแต่ถ้าเกิดว่าบิลเลตแล้วมันอยู่ได้7ล้าน
จ็ดล้านสิบล้านอันนี้คุ้มต้องคิดถึงความคุ้มนี่แหละคือทำรถมันก็ต้องมีตรงนี้มีความถามว่าทุกวันนี้ทำกันไปเพื่ออะไรถามว่าคุณแข่งคุณคุ้มเหรอไปได้เงินรางวัลไม่คุ้มพัฒนาอู่ตัวเองนะครับพัฒนาความรู้ตัวเองว่าไปประกาศศักดาไปประกาศศักดาว่าอู่ช่างจิวกูเร็วด้วยลูกค้าก็จะเข้ามาเป็นเชิงธุรกิจแล้วมันเป็นเชิงธุรกิจแต่ก็ต้องมีนายทุนมีลูกค้าที่เขาพร้อมจะลุยไปกับเรานะถ้าลูกค้าบอกว่ามาได้แค่นี้แรกๆเลยลุยไปด้วยกันพร้อมสู้แต่มาถึงจุดๆนึงแล้วบอกว่าทำไมช่างไม่ออกไปเองคือผมว่ามันก็แบบว่าถามว่าเราก็อยากออกไปเองถ้าเรามีทรัพย์ขนาดนั้นอ่ะมันก็หัวอกทั้งช่างหัวอกทั้งนั่นแหละเป็นว่าทุกอู่น้องๆที่ยิ่งเศรษฐกิจช่วงนี้คือจะบอกว่าดีมากๆเลยครับอย่าพูดอย่างไม่ดีไม่ได้เดี๋ยวโดนผมนั้นตั้งคติช่วงนี้ดีนั่นแหละผมเห็นหลายๆอู่ก็มันเนี่ยแหละครับต้องถามว่าก็อยากไปแข่งทุกอู่ไม่มีใครไม่อยากไปแข่งหรอกงานซุปเปอร์หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งงานใหญ่คือต้องการไปให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำแล้วคือผมว่างานที่แข่งๆมาระหว่างกลางปีไม่ใช่เขาไม่ดีแต่ความพร้อมในการแข่งซุปเปอร์ของหนึ่งสนามสอบไฟนอลอ่ะถูกต้องใช่ไหมที่ผ่านมาเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นสอบปลายภาคแล้วใครมาสุดท้ายว่าใครจะเข้ามหาลัยใครผ่านได้ติดหรือใครจะต้องเรียนม.6 ต่อไม่ต้องได้ที่หนึ่งแต่ติดอยู่ในกลุ่มเขาอยู่ในเวทเขาเวลาอยู่ในกลุ่มอยู่ในกองที่พี่บอกอันนั้นก็คือบอกให้เขารู้ว่าคนอื่นรู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กูอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งเว้ยแต่กูหายอย่างมันแค่จุดหนึ่งเองว่าอะไรเงี้ยใช่ก็เกาะเขาไม่ได้ก็อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวปีนี้ส่งรถกี่คันซูมอัพ3คันที่แน่ๆตอนนี้คือมี 1.9 มีปาก46F55 กับเฟรมเนี่ยมันกำลังดูอยู่มี F55 กับเฟรมเนี่ยกำลังวัดอยู่ว่ามันซับจะพอหรือเปล่าถ้าซับไม่พอจะเลือกอะไรไปไอ46กับ ไอ46 46 1.9 ไปอยู่แล้วไปได้ 100% ไอ้อยากจะเอาเฟรมไปครับอยากจะเอาเฟรมไปพยายามจะเอาเฟรมไม่ได้เพราะเฟรมเป็นรุ่นที่ถ้าพูดถึงในเรื่องของคนดูนะในเรื่องการโปรโมทเฟรมคุ้มกว่าใช่ครับเฟรมคุ้มกว่าเฟรมคุ้มกว่าเยอะด้วยเพราะคนจะจำภาพไม่มันผมทำเฟรมไปตอนนั้นพอวิ่ง8ต้น7ปลายมันยังไม่ถึงไปจุดที่มันสุดมันก็ประสบอุบัติเหตุซะก่อนเราก็อยากไปทำตรงนั้นว่าเราจะไปได้ไหมแค่นั้นเองทั้งหมดที่สัมภาษณ์มาครับพี่จิวดีเซลวงการดีเซลให้อะไรกับพี่บ้างให้อะไรให้ชีวิตเลยผมจบวิศวะโยธามาแต่ผมใจรักกับรถยนต์วิศวะถนนเนี่ยนะถูกต้องผมทำงานอยู่อบต.ได้ปีเดียวใจมันไม่รักเรามาทำสิ่งที่เราชอบเราเล่น มันก็ให้ชีวิตให้ความเป็นอยู่ให้เพื่อนให้ความรู้คือมันก็หลายๆอย่างครับผมว่าในส่วนตัวผมเกิดมาจากดีเซลอะบินซินผมยังไม่เป็นยังไม่รู้จักแต่ว่าถามว่ามอไซค์นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เราทำงานมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ในความชอบจริงๆก็คือรถยนต์ดีเซลที่เราชอบที่จะพัฒนามันไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่เปลี่ยนมันไปไหนด้วยก็จะอยู่กันตรงนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสุดท้ายน้องๆก็ถามคำถามมารถเดิมๆรับทำไหมครับทำครับผมทำหมดครับอันนี้ที่โก้ต้องถามอันนี้ก็คือรถบ้านยางบาง 1.9 วิ่งอยู่12กลางที่ต้องถามเนี่ยเพราะว่าเวลาชาวบ้านหรือคนที่ดูอยู่เขาจะคิดว่าไม่กล้าเข้าแบบเนี้ยมันจะทำแต่รถแข่งอย่างเดียวหรือแต่รถป้ายแดงแล้วมันจะต้องพังแน่ๆแล้วมันจะต้องแพงสุดๆครับจริงๆมันไม่ได้แพงใช่มันก็ทำรถสแตนดาร์ดของท่านได้ใช่อย่างคุณพ่อท่านขับมิวเอ็กซ์มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องซ่อมลูกปืนเข้ามาได้หมดเข้ามาทำได้ครับรถคอกรถอะไรก็ซ่อมรถใช้งานทั่วไปครับเพราะเรามีแผนกที่ทำรถแข่งก็ชุดนึงทำรถบ้านก็ชุดนึงบ้านก็ชุดนึงคือเข้ามาเนี่ยรถบ้านจะต้องทำก่อนเพราะเขามีรถคันเดียวเพื่อใช้งานแต่รถแข่งเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานก็จะมีทีมช่างอีกชุดนึงทำไปเรื่อยๆครับสแตนบายไว้ได้นะครับเอาละทั้งหมดนี้ก็ฝากเชียร์โอช่างจิวด้วยในการแข่งขันธันวานี้ธันวานี้ครับก็อยากให้ไปครบ4คันนะพี่ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะโปรโมทให้เต็มระบบด้านบนระบบครับสุดท้ายฝากหน่อยถึงพี่พันยางผมเห็นอู่พี่ใส่ยางนิโต420เพียบเลยใช้มาแล้วเป็นไงบ้างก็รถทุกคันที่มันเป็นรถในตระกูล SUV หรือว่ารถยกสูงผมก็ใช้นิโตหมดนะ1เสียงไม่ดัง2เกาะถนนดีแล้วก็รถแข่งก็ซึ่งช่วงก่อนนิโตก็โคตรดัง
คือไม่มีถ้าใครไม่ใช้ก็ไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดอันดับคือไม่ติดอันดับครับเพราะนั้นก็ตอกย้ำแน่ๆตอกย้ำว่าเขาดีแน่ๆดีแน่ๆเพราะรถทุกคันที่เป็น SUV ทำมินิใส่หมดผมสองสำคัญยังใส่กันอยู่ใช่ใช่ครับนะครับเพราะมันดีจริงๆใช่มันดีจริงๆอย่างน้อยลดเรื่องเสียงดังเวลาวิ่งไปไม่มีเสียงบนถนนเอาละท่านผู้ชมให้ช่างจิ๋วได้ทำงานกันต่อวันนี้ขอบพระคุณช่างจิ๋วที่เสียเวลาให้นะครับขอบคุณมากขอบคุณครับท่านผู้ชมก็ได้รู้ตัวตนของช่างคนนี้แล้วว่าที่มาเป็นยังไงแล้ววันนี้เขาจะยืนอย่างในวงการดีเซลต่อไปแบบไหนเครื่องยนต์ผู้ชายคนนี้พูดจริงใจนะครับแบบไหนไม่มีโม้รันเดียวพังคือพังผมก็เปลี่ยนไม่ได้โกหกไม่ได้ตอแหลอะไรคืออะไรกอไก่ก็คือกอไก่ใช่ไม่ได้บอกให้เป็นอย่างอื่นครับติดตามส่งผลงานเชียร์ติดตามกันได้ซุปอัพนี้กับช่างจิ๋วนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนิตโต้ NT C20S ที่สุดของยาง SUV สไตล์สปอร์ตนุ่มเงียบขับเคลื่อนความท้าทายตลอดเส้นทางเต็มสมรรถนะการยึดเกาะถนนและการเบรกที่ดีเยี่ยมตอบสนองการขับขี่บนทุกพื้นผิวทั้งบนถนนแห้งและเปียกด้วยการออกแบบลักษณะลายดอกยางแบบไม่สมมาตรร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณไหล่ยางด้านนอกช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวร่องรีดน้ำขนาดใหญ่มั่นใจในการขับขี่บนถนนเปียกด้วยร่องรีดน้ำขนาดใหญ่ดีไซน์เฉียวช่วยระบายน้ำออกจากหน้ายางได้อย่างรวดเร็วลดอาการเหินน้ำล็อกดอกยาง3มิติช่วยเพิ่มสัมผัสหน้ายางกับพื้นถนนเพื่อการควบคุมที่ดีเยี่ยมร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณหลายยางช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวเข้าโค้งแม่นยำควบคุมฉับไวด้วยบล็อกดอกยางขนาดใหญ่บริเวณหลายยางด้านนอกช่วยเสริมสมรรถนะในการควบคุมและเข้าโค้งได้อย่างดีเยี่ยมนิตโต้ NT C20S Welcome to Leo Presents ECU Shop Soup Up Thailand Records Up next Yeah no time to waste จะจับกดเธอให้มิดใหม่จะจับกดเธอให้มิดใหม่ Okay เย็บสุดให้ถึงเส้นชัย Yeah เย็บสุดให้มิดใหม่ก็ถึงเวลาลุยศึกแห่งศักดิ์ศรีไม่หวั่นไม่หลบหนีจะปั่นล้อแม่งให้เปลี่ยนสีท้าชนประจันบานในงานซุปดับทะยานแล้วเหยียบแซงทิ้งหายเหมือนกับผีถึงเส้นชัยแล้วจอดบทเคี้ยวคู่แข่งให้กรอบเหมือนกับบีขนมแครกเกอร์เจอกันได้ทุกรุ่นจะซุปเปอร์โฟร์ซุปเปอร์เซ็กซ์โปรทรัคซุปเปอร์แม็กซ์หรือซุปเปอร์ดรักสเตอร์แล้วร่วมรวยกับ XO Auto Sport represent วงการ drag แถวเนี้ยมันถึงจะเก่งจะดังยังไงแต่ถ้ามึงปอดแหกก็ไม่มีใครมาสนมึงหรอกเว้ยจับกดเธอให้มิดใหม่จะจับกดเธอให้มิดใหม่ okay. อยากสุดเธอให้ถึงใจ yeah yeah no time to waste let's do it จับกดเธอให้มิดใหม่จะจับกดเธอให้มิดใหม่ okay. อยากสุดให้ถึงเส้นใจ yeah yeah อยากสุดให้มิดใหม่อยากสุดให้ถึงเส้นใจ yeah